สิ่งมีชีวิตบนโลกขับเคลื่อนและดำรงอยู่ได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์คือใจกลางของระบบสุริยะซึ่งโลกและดาวเคราะห์อื่นๆโคจรรอบดวงอาทิตย์ทั้งสิ้นแต่จะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราหากจู่ๆดวงอาทิตย์ได้หายไปและวิดีโอนี้จะพาคุณไปเผชิญกับเหตุการณ์ที่โลกไร้ดวงอาทิตย์พร้อมๆกันครับ10นาทีหลังจากการหายไปของดวงอาทิตย์ท้องฟ้าที่ดูสดใสจะเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นสีดำเที่ยงวันจะกลายเป็นเที่ยงคืนความมืดมิดเข้าปกคลุมทั่วทั้งโลกอย่างรวดเร็วณตอนนี้คุณจะเห็นดวงดาวได้ชัดเจนมากกว่าที่เคยดวงจันทร์ที่เป็นดาวบริวารของโลกจะไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากไม่มีแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์แต่ก่อนที่โลกจะเข้าสู่ความมืดมิดตลอดกาลแสงสว่างจากขั้วโลกเหนือจะปรากฏขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กรอบโลกและชั้นบรรยากาศของโลกจะถูกทำลายซึ่งผลที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีพด้วยการสังเคราะห์แสงจะเริ่มตายลงส่งผลให้พืชและไซยาโนแบคทีเรียไม่สามารถผลิตออกซิเจนได้และนั่นจะกลายเป็นความยากลำบากสำหรับทุกชีวิตบนโลกเลยทีเดียวหลังจากความมืดมิดเข้าปกคลุมโลกทั้งใบสถานการณ์จะยิ่งวิกฤตมากขึ้นเรื่อยๆทั่วทั้งโลกจะเริ่มขาดพลังงานการติดต่อสื่อสารจะเริ่มมีปัญหาอุณหภูมิจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วและพื้นผิวของโลกจะเริ่มเย็นลงอย่างช้าๆ24ชั่วโมงหลังจากการหายไปของดวงอาทิตย์โลกที่ถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดจะเต็มไปด้วยความสับสนโอลหม่านของผู้คนที่หวาดกลัวกับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้รัฐบาลของประเทศต่างๆจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ที่ตึงเครียดของผู้คนได้ในขณะที่ชาวโลกกำลังรับมือกับภาวะการขาดแคลนน้ำและไฟฟ้าอุณหภูมิบนพื้นผิวโลกจะลดลงไปอยู่ระหว่าง 5-7 องศาเซลเซียสซึ่งส่งผลทำให้พืชที่ยังเหลือรอดและจุลินทรีย์นั้นเริ่มตายลงแต่สิ่งมีชีวิตในแถบขั้วโลกจะยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกมากนัก7วันหลังจากการหายไปของดวงอาทิตย์ท่ามกลางความมืดมิดอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ลบ17องศาเซลเซียสถึงจะมีอุณหภูมิที่ติดลบแต่ก็ยังมีบางสถานที่บนโลกยังสามารถให้ความอบอุ่นได้นั่นคือความร้อนจากใต้พิภพหรือความร้อนจากภูเขาไฟนั่นเองในช่วงเวลานี้พืชมากกว่า 95%ได้ตายลงเนื่องจากความหนาวเย็นและขาดแสงจากดวงอาทิตย์สัตว์กินพืชต่างๆจะเริ่มตายลงแพลงก์ตอนในมหาสมุทรก็จะตายลงเช่นกันน้ำทะเลในมหาสมุทรจะเริ่มกลายเป็นน้ำแข็งในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์และหน่วยกู้ภัยได้เริ่มลำเลียงผู้คนเข้าไปยังสถานที่หลบภัย30วันหลังจากการหายไปของดวงอาทิตย์โลกถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิถึงลบ30องศาเซลเซียสแต่ก็ยังมีต้นไม้ที่ยังคงอยู่รอดได้นั่นคือต้นสนแต่มันไม่สามารถผลิตออกซิเจนออกมาได้แล้วถึงแม้ว่าโลกจะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายแต่ก็มีแบคทีเรียบางชนิดที่ยังดำรงชีพได้อย่างปกติซึ่งจะพบได้ที่บ่อน้ำพุร้อนและปล่องความร้อนจากใต้พื้นผิวโลกแต่สิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือมีพื้นที่บางแห่งในมหาสมุทรยังคงมีความอบอุ่นอยู่เนื่องจากความร้อนจากลาวาของภูเขาไฟใต้ทะเลนั่นเอง1ปีหลังจากการหายไปของดวงอาทิตย์พื้นผิวของโลกและมหาสมุทรถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งที่หนามากซึ่งศาสตราจารย์เดวิดสเตฟินสันได้กล่าวว่าอุณหภูมิของโลกในช่วงเวลานั้นจะลดลงไปถึงลบ40องศาเซลเซียสสิ่งมีชีวิตที่ยังอาจอยู่รอดได้คือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ก้นทะเลลึกและผู้คนที่อยู่รอดบนพื้นผิวโลกอาจมีเพียงแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นซึ่งศาสตราจารย์สเตฟินสันเชื่อว่าโลกจะยังถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งไปอีกหลายพันปีจนกว่าอุณหภูมิบนพื้นผิวโลกจะอยู่ที่ประมาณลบ160องศาเซลเซียสและนั่นจะเป็นจุดจบของสรรพสิ่งที่ยังเหลือรอดอยู่บนโลกแรงโน้มถ่วงจากดวงอาทิตย์ที่เคยทำหน้าที่ดึงดูดให้ดาวเคราะห์ต่างๆโคจรอย่างเป็นระบบได้หายไปส่งผลทำให้โลกและดาวเคราะห์อื่นๆล่องลอยอยู่ในห้วงอวกาศอย่างไร้ทิศทางโลกอาจจะชนเข้ากับอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์อื่นๆแต่สิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือการถูกแรงโน้มถ่วงของหลุมดำดูดและกลืนกินเข้าไปและสิ่งที่เป็นไปได้ยากมากที่สุดก็คือโลกล่องลอยผ่านช่องว่างของอวกาศเข้าสู่ระบบสุริยะอื่นนั่นเองอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการคาดการณ์จากนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นสำหรับอนาคตของโลกในอีก 2,000 ปีข้างหน้าดวงอาทิตย์จะขยายตัวและกลายเป็นดาวยักษ์แดงดาวพุธและดาวศุกร์จะถูกกลืนกินจากการขยายตัวของดวงอาทิตย์โลกและดาวอังคารจะร้อนขึ้นหลายพันองศาเซลเซียสต่อจากนั้นในอีก 5,000 ล้านปีดวงอาทิตย์จะระเบิดออกและเย็นลงกลายสภาพเป็นดาวคล้ายขาวด้วยทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาทำให้องค์การนาซา
ตระหนักถึงจุดจบของโลกและภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้จึงได้มีการสำรวจดวงดาวต่างๆมากมายเพื่อจะได้มีดาวเคราะห์อีกดวงไว้เป็นบ้านหลังที่2ของมวลมนุษยชาติก็เป็นได้รู้หรือไม่จุดที่หนาวเย็นที่สุดในโลกณปัจจุบันอยู่ที่บริเวณเทือกเขาสูงในที่ราบแอนตาร์กติกาตะวันออกซึ่งวัดอุณหภูมิได้ถึงลบ93องศาเซลเซียสหรือลบ136องศาฟาเรนไฮต์เลยทีเดียว